สวัสดีครับวันนี้นาวา DIY มาพบกับท่านเป็นประจำนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆพริกไทยดำสรรพคุณเด่นเร่งเผาผลาญไขมันครับสำหรับท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และอย่าลืมกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้รับรองไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแน่นอนพริกไทยดำนั้นนะคะเป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการลดน้ำหนักและเผาผลาญไขมันเป็นอย่างมากนะครับเห็นได้จากยาลดน้ำหนักหรือว่าครีมสลายไขมันหน้าท้องเนี่ยหลายยี่ห้อเลยจะมีส่วนผสมของพริกไทยดำเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเลยนะครับผมเพื่อช่วยกระตุ้นกระชับหุ่นให้ได้สัดส่วนแล้วก็ไล่ไขมันส่วนเกินนั่นเองพริกไทยดำนั้นนะครับนอกจากจะช่วยเผาผลาญไขมันแล้วก็ยังช่วยในการรักษาอาการปวดเมื่อยได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าในพริกไทยเนี่ยมีสารนะครับที่ชื่อว่าไพเพอรีนนะครับที่ทำให้พริกไทยเนี่ยมีความเผ็ดและมีกลิ่นฉุนครับผมและยังช่วยขับปัสสาวะล้างพิษในร่างกายช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนั่นเองเราลองมาชมกันนะครับว่า10ประโยชน์ของพริกไทยดำเนี่ยมีอะไรกันบ้างข้อ1 นะครับพริกไทยดำมีสารต้านอนุมูลอิสระครับที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งนะครับ 2. พริกไทยดำมีสรรพคุณในการช่วยควบคุมความดันโลหิตสูง 3. ประโยชน์ของพริกไทยดำช่วยขับเสมหะและแก้เจ็บคอทำให้หายใจสะดวกขึ้น4. พริกไทยดำช่วยเยียวยากระเพาะและลำไส้ 5. ประโยชน์ของพริกไทยดำช่วยขับถ่ายให้สะดวกนะครับแล้วก็ท้องไม่ผูกด้วยครับมาถึงข้อ6นะครับสรรพคุณของพริกไทยดำนะครับช่วยแก้อาการอาหารไม่ย่อย 7. พริกไทยดำช่วยเป็นยาอายุวัฒนะนะครับช่วยให้เลือดลมดีร่างกายได้ปรับสมดุลครับ 8. ประโยชน์ของพริกไทยดำนะครับช่วยลดกล้ามเนื้อกระตุกและช่วยลดไข้หวัดได้ครับข้อ9นะครับพริกไทยดำช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขับเหงื่อและก็ลดไขมันครับข้อ10พริกไทยดำมีสรรพคุณในการช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทครับแล้วก็มาดูข้อควรระวังเกี่ยวกับการบริโภคพริกไทยดำกันบ้างนะครับพริกไทยดำเนี่ยควรใส่ในภาชนะที่แห้งนะครับแล้วก็สะอาดด้วยนะครับเพราะว่าการเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นเนี่ยก็จะทำให้พริกไทยดำเนี่ยอาจจะเกิดเชื้อราแล้วก็เกิดเป็นสารพิษต่อร่างกายได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอย่างนึงนะครับผมครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนาวา DIY ด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็จะได้รับข่าวสารนะครับดีๆจากเราอย่างสม่ำเสมอครับสำหรับวันนี้นะครับนาวา DIY ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ